ดูของดีจังหวัดพัทลุงอย่างสละป่าบอนแล้วก็สับปะรดปัดตาเวียค่ะซึ่งก็เป็นผลไม้ริมทางของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดพัทลุงนะคะขายดีถูกใจนักท่องเที่ยวต่างชาติจนต้องแวะซื้อเป็นของฝากกันเลยทีเดียวค่ะผู้สื่อข่าวค่ะได้มีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับร้านค้าค่ะพบว่าช่วงนี้ยอดขายเริ่มที่จะกลับมาดีขึ้นมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเข้ามาซื้อผลไม้กลับไปเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียค่ะที่มีการขายในกิโลกรัมละ20บาทสละพันธุ์สุมาลีค่ะกิโลกรัมละ70บาทแล้วก็สละพันธุ์เนินวงนะคะกิโลกรัมละ60บาทนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสละลอยแก้วด้วยที่รสชาติของเขานะคะก็จะหอมหวานชื่นใจค่ะรวมทั้งหน่อสับปะรดพร้อมปลูกเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะนำไปปลูกที่บ้านเขาขายเพียงมัดละ20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแม่ค้าก็บอกเขาว่าช่วงนี้รายได้ต่อวันตกอยู่ที่ 1,000 ไปจนถึง 2,000 บาทแต่ถ้าหากเป็นช่วงวันหยุดยาวโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะคะรายได้จะมากถึง 5,000 ไปจนถึง 6,000 บาทเลยค่ะขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อไปท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพัทลุงและกำลังเดินทางไปยังต่างประเทศจึงต้องแวะร้านขายผลไม้ข้างทางซึ่งตนมองว่าน่าสนใจหลังจากได้ลองชิมสับปะรดก็ชื่นชอบความอร่อยของรสชาติที่มีความหวานสุดยอดผลไม้เมืองไทยและได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากครอบครัวและเพื่อนๆที่ประเทศมาเลเซียครับ